7นะครับฝ่ายแดงต่อให้2ปอนด์เมืองฟ้าเล็กปัจจุบันอายุ22ปีนะครับชกมาทั้งหมด80ครั้งชนะ60แพ้20นะครับบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับสูง175ซมครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนรักสุรินทร์เคซ่ายิมแพ้คะแนนเอกมงคลมหานครออโต้กรุ๊ปแล้วก็มาชนะคะแนนนพเก้าสิทธิ์เจ๊พินนะครับส่วนคนนี้ครับเพชรชินราชสอสมหมายครับซึ่งวันนี้จะได้เปรียบน้ำหนัก2ปอนด์นะครับนายกบลภพชินวงพรมนะครับนักชกวัย26ปีรุ่นพี่นะครับสูง167ซมนักชกจากจังหวัดพิษณุโลกฟอร์มหลังก็มีแพ้คมเกียรติแพ้วีรชนชอไทยเศษครับที่อยุธยานะครับแล้วก็มาชนะดูครับเทียบน้ำหนักแล้วก็ฟอร์มสถิติของทั้งคู่นะครับแดงชนะ60น้ำเงินชนะ59แดงเสมอ3น้ำเงินเสมอแดงไม่มีเสมอครับน้ำเงินเสมอ3แดงแพ้20น้ำเงินแพ้17นะครับคนถอดมงคลให้กับมุมน้ำเงินก็คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับคุณแดงเผาทรายครับครับป้อมปราบนะครับก็อยู่ในแถวซอยนวลจันทร์ค่ายของผู้พันยอดเดิมนั่นเองนะครับครับก็นึกถึงมิสเตอร์บางนะพอบอกเมืองฟันเล็กอ่ะมิสเตอร์บางตอนนี้ก็เป็นครูมวยอยู่ที่สิงคโปร์ครับนี่เป็นเมืองฟันเล็กคนใหม่นะครับปอเพชรสิริในวัย22ปีจากจังหวัดกระบี่ครับเป็นเสือใต้นะครับส่วนน้ำเงินเพชรชินราชนี่จากพิษณุโลกครับก็ถือว่าเป็นสิงห์เหนือนะครับเพชรชินราชนี่ประเภทแข่งโป๊กเลยนะครับ ดูหน้าตาก็รู้เลยนะครับปอดใหญ่ปลายแรงชวนทะเลาะอย่างเดียวครับวันนี้เมืองฟ้าเล็กถอดหรือเปล่านะครับเจอกับรุ่นพี่หน้าตาขมึงถึงครับหน้าตาเป็นคนที่ไม่รับแขกนะครับน้ำเงินครับ ตอนนี้รับราชการอยู่นะครับ เป็นทหารอยู่ที่พิษณุโลกนะครับครับใน10นะครับนี่เดี๋ยวตัดทรงผมอย่างนี้แหละครับนี่แข็งแรงแข็งแกร่งครับนี่เตะซ้ายช่วงโชคอาจจะเสียเปรียบเมืองควาเล็กครับเมืองควาเล็กนั้นสูงครับ175เพชรจินดา167ซ้ายกับขวากรรมการออดลูชายคนโตนะครับหรือว่าโรจนวัฒน์สมศรีครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านอัศราวุฒิพิลาวันประภัยประเทศและสุรชัยหานชินครับคู่นี้เป็นคู่เอกนะครับสัปดาห์หน้าคู่เอกเพชรวารินสอสมหมายครับใส่กับก้าวไกลเพชรเจ้าพยานะครับแล้วก็มีดีทีลูกบ้านใหม่กับซันโตสอวัชระยิมเทิดเกียรติจอพัทยากับเนตรปอพยัคฆ์โสพลเปิดหัวด้วยเกี่ยวพยัคฆ์ปอเพชรน้ำหนึ่งกับคมเพชรนุ้ยสี่มุมเมืองครับสัปดาห์หน้านะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับ17ธันวาคมครับ16นาฬิกา5นาทีถึง18นาฬิกานะครับที่สนามมวยรังสิตครับเจอกันเหมือนเดิมส่วน15ธันวาคมก็อย่าลืมศึกดร.น็อตนะครับภูมิเชษฐ์นัดประชุมมาเลิกครับที่เวทีมวยลุมพินีก็มีมวยช5พยัคฆ์ไปสร้างสีสันด้วยนะโอ้ยเสือใหญ่เสือใหญ่สายนับขวานน็อกไหมเจอครับสายยันเล็กสายยันเล็กพี่ครับโอ้โหไม่รู้ใครน็อกใครแม่เจ้าเสือเจ้าเสือเห็นเสือใหญ่ชกนี่ช่วงหลังๆนี่ก็สงสารเหมือนกันเพราะว่าโดนเยอะแต่ว่าก็เป็นมวยที่แฟนๆชื่นชอบอ่ะใช่ใช่มีเสน่ห์ไงต่อยแล้วมันมีลุ้นตลอดอ่ะเสือใหญ่อ่ะครับกูเองนี่พระจันทร์ฉายครับใส่กับมรกตนะของดร.น็อตอ่ะ15ธันวาคมนะครับสุภาพสตรีก็200บาทครับนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบก็100ครับใช่ครับโอ้ยโอ้จังหวะก็ขอบคุณน้ำมะนาวปอหนุ่ยด้วยนะครับน้ำมะนาวแท้ 100% ผสมน้ำผึ้งไม่มีสารกันบูดไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นปอหนุ่ยรับประกันคุณภาพสดทุกวันครับยกที่2ครับมวยคู่4ครับคู่เอกแล้วครับเบืองฟ้าเล็กปอเพชรสิริกับเพชรชินราชสอสมหมายฝ่ายแดง129น้ำเงิน120ร้อยสามสิบเอ็ดแดงตัวใหญ่เลยเกินนะครับนักชกรุ่นน้องนี่ครับจังหวะฝีมือรูปร่างได้เปรียบหมดครับแต่ว่าน้ำหนักอยู่ที่น้ำเงิน
แต่ว่าต่อน้ำหนักไม่ได้ต่อรูปร่างนะครับเพราะว่ารูปร่างก็ยังใหญ่อยู่ที่ว่าเพชรจินดาราชครับจะเดินบูชวนทะเลาะทะลวงได้ขนาดไหนต้นก็ต้องเรียกว่าฝ่าดงแข้งให้ได้นะเพชรจินดาราชไปกับใครก็ต้องลงทุนนะครับเป็นมวยบูชกสนุกนะครับชกกับวีรชนนี่ก็โอ้โหไล่กันเดือดมากเลยนะครับที่ราชดำเนินจริงๆแล้วเขาจะชกกับวีรชนนะโอ้โหถ้าชกวีรชนเพชรจินดาราชเนี่ยพอดีจังหวะเพชรวีรชนนั้นถอนไปก่อนก็เลยเอาเมืองควายเล็กมาชกครับจะเข้ายังไงนะครับเพชรจินดาราชหาช่องอยู่ปวดหัวเป็นกันครับแม่นี่ครับโดนก่อนครับขวาเร็วมากครับขวาสะบัดออกมานิดบล็อกไม่ทันเอ้าตัดลำตัวต่อยลำตัวต่อยเท้าต่อยหน้าต่อยแทงเข่าฟันศอกขวาได้อีกแม่ดูครับได้เชียร์เลยครับคุณสุนนท์เอาอย่างงี้เอาแล้วอย่างงี้อย่างงี้ได้เชียร์ครับด้านล่างครับคุณแทงบอกต่อยเรืองเมืองราดแม่นี่อย่าไปเชียร์แดงนี่เสียเลยนะ อยู่ทีมน้ำเงินไปเชียร์แดงเนี่ยเสียเลยเอาแทงเขาเอาดันมามันก็ไม่แน่ละครับนี่ขอให้สู้สักอย่างครับเพชรจินดาราชโอ้ชักจะยุ่งเหมือนกันนะลูกบูลูกดุครับอย่าฟอกนั่นแหละสกัดด้วยแข้งขวาครับเมืองฟ้าเล็กอ้าวขวายาวยิงมาซ้ายอัดแข้งซ้ายเข้าในเพชรจินดาราชนั้นหัวใจเกินร้อยนะครับแล้วก็สู้ถึงดีกาแน่นอนครับรายนี้เมืองควายเล็กต้องกันให้อยู่ต้องต้านให้อยู่นะครับนี่ครับสกัดด้วยขวายังติดบังครับจินดาราชซ้ายเข้าไปเอ้าเอาแล้วครับซ้ายเปี้ยงเข้าไปลุยครับเพชรจินดาราชยิงหมัดบ่อยันอยู่แล้วนะครับเมืองควายเล็กอัดด้วยขวาโอ้โหครับโดนแล้วครับเมืองควายเล็กในพยายามจะเสียบครับดูมันเดือดทะลุจอแน่นอนครับสำหรับมวยคู่นี้เพราะว่าเพชรจินดาราชนั้นประเภทบ่อยันอยู่แล้วครับโดนเป็นโดนเดินอย่างเดียวเอาละครับเชียร์กันต่อเมืองพาเล็กจะชกเชิงรับอย่างเดียวนี่ไม่ได้แล้วครับดูเกมแล้วจะเดินครับเมืองพาเล็กเข้ามาปั้มสู้ในกันนี่นะครับไล่แขนทิ้งกันสอดดูว่าใครตีใครครับใครตีใครเมืองควายเล็กไม่ถอยแล้วครับทิ้งอัดแข้งขวาแม่เพชรจินดาราชนะไม่ถอยอยู่แล้วนะครับอัดแข้งซ้ายมีศอกสลับครับเอ้าเมืองควายเล็กเสียบครับเมืองควายเล็กใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์เพชรจินดาราชมัดบนครับ เกมมันเดือดจริงๆครับคุณพิเชษนี่แหละครับต่อยแบบนี้นะครับถึงว่าถูกทรงครับเดินแบบนี้เพชรจินดาราชแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าได้ใจกองเชียร์ตัวเล็กขึ้นบนครับคล้องมากรรมการกระตุกเชือกนิดนึงอย่าก่อเชือกแหมคล้องได้แต่ตีไม่ได้ครับเพราะว่าแกต้องยืดไงต้องยืดแล้วตีครับเพราะตัวเล็กกว่าเป๋าโดนแข้งขวาครับแหมดูครับต่อยท้องต่อยหน้าอีกทีนึงเอ้าแทงขาซ้ายแทงขวาแทงขาซ้ายตัวเล็กออกการไม่ได้นะครับออกกันนิดเดียวนี่มีสิทธิ์เลยครับมีสิทธิ์น้ำตาตกจับบนลูกจับนี่สวยครับแต่ยังตีไม่ได้นะครับแข้งขวาเมืองควายเล็กเอ้าเสียบเข้าไปครับเอาแล้วครับจับเขย่าไม่ได้ครับกรรมการโรจนวัฒน์แยกมากลางเวทีใครจะเดินครับเมืองควายเล็กเตะขวาสูงยิงซ้ายครับเสียบซ้ายดันออกไปครับเพชรจินดาราชจับบนครับเด้งซ้ายมัดเอาคอมามัดกดลงไปครับโอ้ยตัวเล็กตีตัวใหญ่ซะแล้วครับแม่เมืองฟ้าเล็กไม่ใช่มิสเตอร์บางครับแม่ว่าไงขวางหน้าไว้ต้องสู้แล้วครับแม่เมืองฟ้าเล็กเป๊ะปลิ้นแต่วงในจะดูอ่อนแอนไปนิดนึงครับเอาตีขวาโต้มาเอาละครับได้หนุ่มได้สดกว่าครับแต่ว่าตอนนี้โดนนักชกรุ่นพี่หมดทำท่าจะอ่อนแรงไปเหมือนกันครับแข้งขวาพิษแม่เอ้าฟันศอกขวา
นี่แหละครับอยู่ที่การยืนระยะครับเพราะมันเหลือต้อง2ยกนะครับคุณสุนนท์โอ้เตะขวาเข้าครับเตะขวาเข้าครับมึงพาเล็กเอ้าหาจุดเปลี่ยนของเกมครับปั้มในปั้มในไล่แขนดูยกเข่าครับมึงพาเล็กโอ้โหวุ่นวายครับวุ่นวายเอาแล้วเอ้าแตกด้วยครับแตกมั้ยแตกด้วยครับเพชรนราธหมดยกที่3ครับมาดูภาพช้านะครับซ้ายเพชรชินราชขวาเข่าขวาของเมืองฟ้าเล็กไปขวาครับขวา 2-3 ดอกเริ่มจะตั้งเกมติดบ้างแล้วครับในช่วงปลายยกต้นอาจจะดูอ่อนไปนิดนึงครับเมืองฟ้าเล็กทำให้เพชรชินราชรุ่นพี่นั้นแตกไปแล้วครับโอ้ยนี่ครับขอบคุณสาวๆขนมปังโกเบตนะครับเชียร์มวยไปด้วยครับกินขนมปังไปด้วยอร่อยนี่ครับแทงตีเอาสงครามเข่าไปครั้งหนึ่งยังมองไม่ออกครับใครจะเข้าวินครับคู่นี้น่าจะดวลกันถึงฎีกาโน่นแหละครับแดงมึงฟ้าเล็กน้ำเงินเพชรชินราชวงในครับดูการจับการคล้องแล้วก็ลูกเสียบครับใครจะเจ๋งกว่ากันแม่มาได้ปลายยก3นะครับโอ้ยโยนหมัดครับแม่ยิงหมัดซ้ายเข้าไปครับเพชรชินราชเสียบซ้ายทีนึงดันเอาไว้ครับมึงคว้าเล็กสอดมาเด้งเข่าเพชรชินราชใช้ความแข็งแรงมึงคว้าเล็กกดลงมาครับตีได้ไหมไม่ชัดเจนครับชุดนี้กรรมการเราจะระวัดแยกมาโอ้โหขวาหลุดครับแม่โดนศอกเพชรชินราชแรงขึ้นมาทีนึงครับไขอีกก๊อกครับเพชรชินราชจับบนบิดลงมาโอ้โหแต่ตัวเองโดนเสียบเข้าไป 2-3 จึกครับแม่คู่นี้เนี่ยมันหยดติ๋งๆเลยครับใส่กันไม่ยันลำตัวเอ้าเป็นไงครับมีศอกสลับเพชรชินราชดันไปยืดไปครับแทงซ้ายมีศอกทีนึงเมืองฟ้าเล็กโดนศอกเข้าไปครับทำท่างอโอ้แตกไหมไม่รู้ว่าเลือดใครครับตอนนี้เลือดน้ำเงินหรือเปล่าเอ้าต่อยท้องล็อกมาหมุนข้างหมุนหลังหมุนหลังเอ้าตีแหมอันนี้รู้สึกแค่สองแผลหรือเปล่าครับเพชรชินราชโอ้โหเกมมันเดือดจริงๆครับคู่นี้ครับสมศักดิ์ศรีคู่เอกศึกมวยดังมวยมันวันอาทิตย์นะครับพบกับความมันแบบนี้ครับทุกวันอาทิตย์ซ้ายเข้าไปซ้ายเข้าไปยิงมาซ้ายทีนึงเอ้าทีมอีกทีนึงครับเมืองฟ้าเล็กอัดแข้งขวาไม่ยอมครับไม่ยอมครับโดนศอกเสียไปโอ้โหศอกใกล้ๆครับพักเอาไว้ครับเพชรชินราชดันลงไปมีศอกปักศอกศอกขึ้นมาเมืองฟ้าเล็กไม่ถอยครับเกลือจิ้มเกลือครับศอกสวนศอกมีเข่าเสียบครับโอ้โหเอาละครับเกลือจิ้มเกลือหนามยองเอาหนามบงทีบซ้ายเพชรชินราชเร่งสุดสปีดครับแทงซ้ายแทงซ้ายแข่งโดนแข่งขวามาเอาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวขึ้นด้วยขวาเอาละครับกลับมาเป็นฝ่ายชิงเดินบ้างครับเมืองฟ้าเล็กโดนเตะเขาครับแต่ว่าตัวเองลอยครับฐานไม่มั่นคงครับล้มลงไปครับเป็นไงครับสถานการณ์โอ้โหมันเบียดไปเบียดมาตลอดนะครับน่าจะเป็นลุยกันถึงฎีกาแล้วครับรัดรัดรัดตีไม่ได้ครับรัดได้แต่ตีไม่ได้หมดยกที่4ครับย้อนไปดูความมันครับยกที่4ใส่กันอุตลุดมั่วไปหมดเลยครับยกนี้โอ้โหพลิกไปพลิกมาหลายตลบเลยครับคุณพิเชษโอ้โหมวยครับยกหนึ่งนี่เรียกว่าพลิก8ตลบครับเดี๋ยวแดงเดี๋ยวน้ำเงินเดี๋ยวน้ำเงินเดี๋ยวแดงนี่ครับสมราคาครับนี่วันนี้ต่อยลำตัวเพชรชินราชนี่ต้องชื่นชมหัวใจครับพี่หานพี่หานยกสุดท้ายกำลังจะเริ่มครับอีก3นาทีกรรมการโรจนวัฒน์สมศรีครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เรียบร้อยครับทั้งแดงแหมมวยต่อยด้วยครับมวยต่อยอย่างนี้นะครับแฟนมวยผู้สนับสนุนโปรโมเตอร์ชื่นชอบชื่นชอบก็ชื่นใจครับใช่ครับอ่ะใส่กันต่อครับ ใส่กันต่อครับยกสุดท้ายใครจะได้รับการชูมืออีก3นาทีรู้กัน
เอาละครับชัยชนะจะไปไหนครับจะไปปักใต้หรือจะไปแอลทางเหนือนะครับกระบี่เจอกับพิษณุโลกโอ้โหมึงควาเล็กก็ไม่ถอยครับถอยไม่ได้ครับพี่เลี้ยงบอกว่าต้องลุยนะครับเพชรราชจับบนมัดมาเด้งเข่าครับบิดออกข้างหมุนออกข้างครับเข้าไปอ้าวดูครับใช้ความแข็งแรงเข้าชนครับเพชรชินราชแหมเป็นเรื่องเป็นราวอีกแล้วครับอยู่ที่ใครชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนแดงเพื่อฟ้าเล็กหรือว่าน้ำเงินเพชรชินราชขวาสู้กับซ้ายวงในเสียบอีกทีนึงครับเพชรชินราชล็อกครับล็อกปิดออกแม่แต่ตัวเองเสียหลักครับเมืองฟ้าเล็กอยู่บนลุกขึ้นมาเวลาเหลือ2นาทีลุยครับเพชรชินราชเข้าในจับคอจับคอตีได้ไหมครับตีคนละดอกหมุนออกมา ยังไม่จบเลยครับเกมยังมองไม่ออกครับไม่รู้ว่าจะออกข้างไหนแดงน้ำเงินหรือว่าออกตรงกลางครับเพราะว่าเวลามันก็จะพอมีอยู่อีก1นาทีครึ่งครึ่งยกโอ้ยแม่ลูกบิดลูกสุดท้ายนี่เลยครับเพชรชินราชล้มมาอยู่ล่าง2ทีแล้วเมืองฟ้าเล็กอ้าวโดนซ้ายครับขวาคืนไปเพชรชินราชลุยอีกมันยังไม่ปิดเกมนะยังไม่ปิดเกมนะคุณสุดลเพราะว่ามันเหลืออีก1นาทีกว่ามันเป็นไปได้ทั้งหมดครับเพชรชินราชอีกสักชุด2ชุดโดนแข้งขวาโดนทีบขึ้นหน่อยเอ้าเอ้า1 2อัปคัตแทงขาซ้ายตีเร่งกองรัวแล้วครับยังมีเวลานะครับยังมีเวลาครับแม่เมืองฟ้าเล็กนี่มั่นใจเลยครับชกแบบคุมแล้วครับเมืองฟ้าเล็กทีบวางแข้งขวาเพชรราชยิงมาซ้ายอ้าวโดนบับโดนหมัดครับยังไม่แน่นะครับยิงมาซ้ายทีนึงอ้าวเป็นไงครับโอ้โหเวลายังมีนะเหลือครึ่งนาทีเพชรชินราชต้องลุยครับแตก2แผลครับเพชรชินราชโดนแข้งขวาแม่เข้าในนี่ไม่มีอะไรแล้วครับลูกล้มไปอยู่ล่าง2ทีนี่โอ้โหครับต้องดูครับว่าจะเสียหายไหมครับเพชรชินราชก็ถือว่าทั้ง2ได้ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบนะครับไม่ว่าผลการชกจะลงเอยอย่างไรนะครับชกแบบนี้ครับท่านผู้ชมก็ชื่นชอบนะครับสมศักดิ์ศรีนักมวยทั้งคู่นะครับกรรมการรจนวัฒน์สมศรีรวมคะแนนแล้วชูมือให้กับเมืองฟ้าเล็กครับปอเพชรศรีเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างดูเดือดเลยครับคู่นี้ครับน้ำมวยอย่าเพิ่งลงน้ำเงินอย่าเพิ่งลงครับเดี๋ยวมีของที่จะมอบให้